วิชาการกรุณามอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมพร้อมทั้งให้โอวาทและเอกโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความรู้เรื่องต้นด้านการวางโครงการด้วยที่หนึ่งการมีรายชื่อของผู้ถูกสำนักงานชลประทานที่1นายประสานคำวัดนางสาวรบพากรตั้งตระกูลสำนักงานชลประทานที่2นายทองเอ็นสุภาพโชคบุญสุวรรณนายลบุรินผาแก้วสำนักงานชลประทานที่3นายโกสิงห์ทวาชีวะนายขจรศักดิ์นันทวงศ์นายอมรศักดิ์ศรีประเสริฐสำนักงานชลประทานที่4นายสำราญเขียวสันติสำนักงานชลประทานที่5นายธงศิษย์ทวีภูมิสำนักงานชลประทานที่6นายสุคมเชษฐ์เพ็ญนาดีนายศิริภพชัยกำพานายสราวุธยอดเสนี
นายจักรพันธ์ชาวเมืองนายปฏิภาณแก้วรักนายนครกรมรักถิ่นสำนักงานชลประทานที่13นางสาวชลิยาใจคงสำนักงานชลประทานที่14นางสาวสุนทรีสมภพนายจีรวุฒิพลผู นายสารโรจน์ศรีชัยสำนักงานชลประทานที่15นายสุทนายนักบุญนายจีรยุทธ์จินดารักสำนักงานชลประทานที่16นายวิทยินจันทภีสำนักงานชลประทานที่17นางสาวตรวจราตรีโซฟูวานาความชำนาญในด้านนี้นะครับก็
ผมไม่ได้รู้ว่าหัวข้อมีอะไรบ้างแต่คิดว่าคงครอบคลุมทุกหัวข้อครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทางสำนักบริหารทรัพยากรคนร่วมกับทางสำนักแหวนโครงการในแต่ละส่วนนี้ขึ้นมานะครับในสมัยที่ผมรับราชการใหม่ไม่มีอะไรหลักสูตรการทำการนะครับผมก็อาศัยทำงานแล้วก็เรียนรู้จากรุ่นพี่ๆเรียนรู้จากนายที่เขาบอกหมายงานทำเรามีปัญหาอะไรก็ขอเราทำที่แน่นได้จากประสบการณ์ก็ได้มีพื้นฐานเริ่มต้นตรงนี้ก็ท่านได้มาเรียนนะครับได้รู้จากกระบวนการขั้นตอนต่างๆการทำงานก็จะรวดเร็วขึ้นนะครับและเครื่องมือต่างๆในปัจจุบันนี้ก็จะสมัยที่มันสมัยก่อนจะหาพื้นที่ลำน้ำลูกพี่เราจะเชื่อมเรียนเรียนมีแรงต้านเนี่ยต้องใช้เครื่องมือแบบโบราณนะครับการประมวลต่างๆก็เลยไม่เคยมีเรื่องของความคอนเทนต์นะครับตอนนี้ก็ผมได้มีการคิดน้ำคิดอะไรเนี่ยที่มีสูตรมีแก้วข้อมูลใส่เข้าไปก็ตอนแรกสมัยก่อนก็จะได้ครับวันนะครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณคณะผู้ดำเนินการโครงการนะครับทั้งสำนักงานทรัพยากรคนแล้วก็เสียพอจากสำนักงานโครงการและท่านที่มีส่วนร่วมนะครับขอบคุณทางเจ้าของสถานที่นะครับทางวิทยาศาสตร์ทางการวิทยาศาสตร์นะครับที่ทำให้การฝึกฝนครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ทำไว้